วัดนี้เขามีการบริหารจัดการวัดที่ตรงไปตรงมาเรียกว่าตรวจสอบได้ในทุกขั้นในทุกตอนนะคะโดยพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยตัวเองในทุกวันเราจะลงพื้นที่ไปเกาะติดเรื่องนี้กับคุณสุนทรียาช่างดำค่ะวัดสวนแก้วนับว่าเป็นวัดดังที่มีลูกศิษย์วัดผู้คนแวะเวียนมาทำบุญกันอย่างต่อเนื่องด้วยความที่มีพระพยอมกัลยาโนพระนักเทศชื่อดังเป็นเจ้าอาวาสวัดแน่นอนว่าในแต่ละวันวัดสวนแก้วต้องมีรายได้เข้าวัดอย่างมหาศาลหากดูจากบัญชีรายรับที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายช่วง5เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมวัดสวนแก้วมีรายรับ71ล้านบาทแต่รายรับส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายสิ่งของทั้งผลไม้อาหารและสินค้าต่างๆโดยเฉพาะเซียงกงจะมีรายได้มากที่สุดส่วนเงินบริจาคแม้กระทั่งปัจจัยถวายพระทุกรูปก็จะนำมารวมเป็นรายได้ของวัดค่าใช้จ่ายหลักๆคือการบริจาคที่ในแต่ละปีพระพยอมจะนำรายได้ไปบริจาคตามโรงเรียนโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ต่างๆโดยพระพยอมได้โชว์บัญชีของวัดซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบรายรับรายจ่ายและในวัดสวนแก้วจะมีกองทุนต่างๆรวม4กองทุนคือกองทุนธนาคารน้ำมีเงินฝาก 400,000 บาทกองทุนผู้สูงวัยมีเงินฝาก3ล้านบาทกองทุนสัมมาชีพมีเงินฝาก 70,000 บาทกองทุนโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีมีเงินฝาก 100,000 บาทแล้วยังมีเงินฝากเฉพาะของวัดสวนแก้ว3ล้านบาทเงินฝากของมูลนิธิสวนแก้วอีก9ล้านบาทเมื่อได้ดูงบปี2559แล้ววัดสวนแก้วมีรายรับรวม203ล้านบาทหักค่าใช้จ่าย175ล้านบาททำให้มีรายได้สะสมที่เหลือทั้งหมดกว่า27ล้านบาทหากมาดูรายรับรายจ่ายในแต่ละวันในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาวัดสวนแก้วมีรายได้ 4,690 บาทส่วนรายจ่ายจะอยู่ที่ 62,365 บาทเหลือรายได้รวม 338,325 บาทวัดนี้มีถูกคนมองว่าวัดรวยพระพยอมเก่งหาเงินเก่งแต่เขาไม่รู้หรอกว่ารายจ่ายเรายังไงเดือนนึงจ่าย5ล้านค่าแรงคน 1,500 คนหมา800ตัวค่าอาหาร 200,000 ต่อเดือนวัวควายที่ก็มาถ่ายชีวิตไปเยอะเดือนนึงก็ประมาณ 300,000 ก็ไปเกี่ยวย่ามันกินทุกวันรายจ่ายของวัดเนี่ยมันจ่ายมากกว่าวัดอื่นวัดอื่นก็ไม่มีเลี้ยงคนชราก็ไม่มีเลี้ยงเด็กกำพร้าก็ไม่มีเลี้ยงคนพิการก็ไม่มีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรก็ไม่มีก็เก็บเป็นเอาเป็นกอบเป็นกำแต่วัดนี้เป็นวัดที่ไม่เน้นเก็บเงินแต่เน้นเก็บเกี่ยวบารมีถ้ามีเงินเยอะอยู่ยุ่งเย็นมามาส่งเราก็คอยตรวจเอ๊ะทำไมตัวเลขมันน้อยลงอ่ะมันต้องมีอะไรไม่แน่เราเรียกมาเตือนเมื่อก่อนนี้วัดโดนไปเป็นล้านล้านเนี่ยโดนเป็นล้านล้านเพราะเราไม่รู้ใครแล้วระบบมันเนี่ยไอ้ความเชื่อใจก็ปล่อยเขาเลยปล่อยไปปล่อยมาของงบตูมกว่าจะรู้ได้มันซัดไปเป็นล้านแล้วแต่ตอนนี้วางเป๊ะเป๊ะเป๊ะต้องมีฝ่ายตรวจบัญชีที่ผ่านมาวัดสวนแก้วเคยมีเหตุการณ์ที่ผู้ดูแลบัญชียักยอกเงินบางส่วนของวัดไปแต่พระพยอมก็ได้เจอต้นตอคนยักยอกและได้เรียกมาตักเตือนแล้วไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเงินอีกซึ่งถือว่าวัดสวนแก้วมีรูปแบบการบริหารเงินภายในวัดที่สามารถโชว์ตัวเลขรายได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในวัดพร้อมทั้งยังส่งบัญชีให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามที่ได้ขอความร่วมมือมาด้วยแม้หลายคนจะมองว่าสิ่งที่พระพยอมได้กระทำทั้งหมดไม่ใช่กิจของสงฆ์ซึ่งพระพยอมก็ยอมรับแต่ถ้ามองในการบำเพ็ญประโยชน์ได้ช่วยเหลือสังคมถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำถ้าคนเรามีบารมีควรทำได้แล้วไม่ทำเนี่ยมันเป็นคนใจจืดใจดำทำไมถามว่าแย่งทำเนี่ยมันไม่ใช่แย่งเงินแย่งทองแย่งปล้นมันแย่งเพื่อแบ่งเบาภาระอย่างสมมติว่าคนชราเนี่ยถ้าไปอยู่ที่อื่นเนี่ย
ไม่มีรัฐบาลก็ต้องจ่ายแล้วคนชราเหล่านี้เขามีบุญคุณกับศาสนาเขาเคยทำบุญตรุบำรุงศาสนาพอเขาแก่ให้เขากินอิ่มนอนอุ่นบ้างสิคือบางวัดนี่เอาแต่รับอย่างเดียวให้ไม่มีเราต้องกิฟต์โนเทคเทคโนกิฟต์ทั้งรับทั้งให้มันบาลานซ์กันแม้ในขณะนี้รัฐบาลจะพยายามหาข้อบังคับที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีวัดที่มีรายได้สูงและได้รับเงินอุดหนุนจากทางสำนักพระพุทธศาสนาซึ่งวัดสวนแก้วได้ยินยอมที่จะเปิดเผยบัญชีให้เข้ามาตรวจสอบทั้งหมดเพราะพื้นที่ของวัดไม่มีสิ่งที่ต้องบูรณะจึงไม่เคยได้รับเงินทอนจากทางภาครัฐเลยพระพยอมได้เสนอแนะว่าควรจะมุ่งไปตรวจสอบวัดที่มีรายได้สูงหลักหมื่นล้านขึ้นไปหรือวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมากกว่าที่จะทำการตรวจสอบบัญชีทุกวัดหรือควรต้องจัดสรรงบประมาณมาไว้สำหรับจ้างนักบัญชีเพราะวัดบางแห่งที่มีรายได้น้อยจะไม่สามารถจ้างนักบัญชีได้วัดสวนแก้วแม้จะเคยมีการยักยอกเงินวัดแต่ก็ได้แก้ไขปัญหาได้แล้วแต่ปัญหาเงินอุดหนุนของวัดที่รัฐบาลพยายามแก้ไขอยู่ขณะนี้เพิ่งกลับจะมีการตรวจสอบซึ่งเชื่อว่ามีการยักยอกเงินให้สินบนกันมานานแต่ดูเหมือนว่าโอกาสในการจะเข้าไปตรวจสอบบัญชีวัดต่างๆจะเป็นไปได้ยากหากยังไม่มีข้อกฎหมายข้อบังคับออกมาชัดเจนที่ให้ทุกวัดต้องปฏิบัติตามสุรเดชพลอยมุกถ่ายภาพสุนทรียาช่างดำรายงาน